สบายดีข่อยออกมาเว้ามื้อนี้ก็แม่นเพื่อย้อนว่าข่อยได้ยินน่ะว่าคนไทยเนาะด่าคนอีสานแบบนั้นแบบนี้ข่อยได้ยินแล้วข่อยก็บ่ดีใจปานใดข่อยเป็นคนลาวแต่ว่าข่อยออกมาเว้ามื้อนี้บ่แม่นมาเว้าเพื่อคนลาวออกมาว่ามื้อนี้มันของมาว่าจากแก่ตัวเองของตัวเองส่วนตัวของใครเองเด้อบ่แม่นมาว่าต่างหน้าคนลาวก่อนเป็นคนลาวเกิดอยู่เมืองลาวแล้วแต่ว่ามาพ่อแม่พาย่าไม่อยู่อเมริกาเกือบ40ปี40กว่าปีฉะนั้นเมื่อได้ฮู้ได้ยินว่าคนไทยบางกลุ่มเนาะบ่แม่นประเทศไทยคนไทยบางกลุ่มก็ได้ด่าได้เว้าเสียดสีให้แก่คนอีสานคนอีสานถึงเขาบ่ได้เว้าให้คนลาวโดยกลุ่มก็ตามแต่ว่าคนอีสานเฮาเป็นมนุษย์ด้วยกันข่อยก็เลยบ่ดีใจปานใดเพราะว่าเฮาก็เป็นคน2ขา2ตีน2มือนำกันถึงข่อยก็ได้ฟังได้นั่นนะวิดีโอเรื่องนั่นหลายแล้วที่ว่าเขาด่าคนอีสานเนาะก็บ่อยากให้บ่อยากคนคั่วมาสายตื่มมาลิ่นตื่มนี่ก็ขอแสดงความเสียใจนำนะอีสานเด้อข่อยขอบอกว่าข่อยอยู่เคียงข้างคนอีสานเพราะว่าข่อยมาอยู่อเมริกานี่มันก็เป็นคันสิเว้าแล้วก็แม่นเป็นกลุ่มของคนส่วนน้อยเพิ่นเอิ้นว่า minority เนาะอยู่อเมริกาถึงเฮาเป็นคนแบบซี่เพราะว่าอยู่อเมริกานี่เขาเอิ้นว่าคนขาวนี่เป็นผิวขาวนี่เป็นคนชาติส่วนใหญ่แล้วน้องๆนั่นก็แม่นสัดส่วนน้อยหรือว่า minority สิมาจากลาวไทยจีนเวียดนามเขมรมีหยังก็ตามเวียดอินเดียก็หยังก็ตามว่าแต่บ่แม่นคนผิวขาวแล้วเขาเอิ้นว่าคน minority แล้วก็อยู่อเมริกาเขาก็คือว่าล่ะเขาก็ดูถูกคนพวกนี้โอ้แม้แต่คนดำคนดำเป็นคนที่ว่าคนผิวดำที่ว่าเป็นคนที่ได้ถือเอามาอเมริกาก่อนหมู่ก่อนผิวพันธุ์อื่นอยู่ในโลกเนาะก็ยังถือเหยียบย่ำย้อนว่าผิวดำแล้วต่อมาก็เป็นคนเอเชียเขาเข้ามาคนอาหรับเข้ามาคนอื่นเข้ามาคนลาติโนเข้ามาก็ตกอยู่ในกลุ่ม minority ฉะนั้นจึงว่าถือคนผิวขาวย่ำๆพวกเขาข่อยก็รู้สึกฉะนั้นจึงว่าเมื่อเวลาเห็นว่าคนส่วนใหญ่ดูถูกด่าคนส่วนน้อยมันก็ต่ำคิดต่ำใจข่อยเพราะว่าข่อยก็อยู่อเมริกาข่อยก็ถือคนส่วนใหญ่ด่าหรือว่าว่าห้ามเสียดสีใส่พิเศษล่าสุดนี่ก็แมนว่าตั้งแต่มีโควิด-19เดือน3ปี2020ขึ้นมาเขาว่าโควิด-19นี่มันมาจากจีนเขาว่าคนมาจากจีนเลยเฮ็ดให้พวกเฮานี่ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาบ่ได้จําแนกเลยว่าเฮาเป็นลาวเป็นไทยเป็นเวียดนามเขาว่าเฮาเอเชียแล้วเขาว่าเป็นคนจีนเขาก็ทําให้เฮาเนาะเขาบ่ได้ตะเตด่า
เหมือนกับคนไทยด่าคนอีสานเขาทําให้ห่างกายทําให้ทางคิดใจเห็นได้คนเฮาตายไปก็มีเจ็บเป็นมีบาดแผลมีหอยบาดหอยเจ็บหอยซ้ําไปแห้งกว่านั้นอีกแล้วก็นั่นแหละครับค่อยจึงว่าค่อยขอยืนอยู่เคียงข้างของคนอีสานเด้อค่อยก็เคยไปลินเมืองไทยเมืองลาวมาแล้วเคยไปลินเมืองไทยก็เห็นแต่คนอีสานเว้าอีสานเว้าอย่างเข้าใจกันเว้าแบบที่ว่าไทยเข้าใจซาวลาวเข้าใจ20เว้ากันแบบไอ้น้องกันก็ยังเจอได้ว่ามีมือหนึ่งคนขับรถตู้คนขับรถแว่นของข่อยของผมครอบครัวข่อยเป็นคนอีสานเนาะคนนานานครพนมเนี่ยก็ล้มกันแบบก็กระว่าลาวใส่เขาก็ว่าอีสานน้ำข่อยแบบบ่มีความของใจมีตัวหนึ่งข่อยเลยถามว่าเจ้าอยู่พี่เจ้าก็กินนานาอาหารนั่นบอกกินนี่บอกกินไปแดกบอกกินข้าวเหนียวกินนานาตำหุงกินมกปลามกเอียดมดกินเขียดกินอย่างขึ้นกันบอกเราก็บอกโอ้ยค่อยก็แห้งกินแล้วบอกเราว่าอันนาเราว่าบ้านเจ้าอันนามีข้าวเหนียวบ้านค่อยแต่มีข้าวเหนียวบ้านเจ้ามีหวดหนึ่งเข่าบ้านค่อยก็มีหวดหนึ่งเข่าบ้านเจ้ามีแขนบ้านข่อยก็มีแขนเราว่าเห็นไหมค่อยประทับใจในคำว่าของเราหลายแต่นั้นเนาะสาวอีสานสู้ๆเด้อค่อยขอยืมอยู่เคียงข้างคนอีสานยังไงก็ตามเรื่องนี้มันบ่เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องลุกขึ้นสู้แล้วก็บ่ให้ไผเห็นเป็ปซี่นำพวกเขาอีกในอนาคตก็อยากขอว่าโจตัวนี้เนาะจะอะไรก็ตามขอเป็นกำลังใจและยืนเคียงข้างกับชาวอีสานขอบใจ